โอ้ยชีวิตนี้ก็เพิ่งเคยเห็นควายสีชมพูก็วันนี้แหละครับควายเชื่องอย่างกับหมาเลยนะพะผ่าสิโอ้โหเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับอาสาพาไปหลง EP นี้เอ้ยหลบไปเราอยู่กันที่เข้ากล้องอ่ะสู้สู้ Go Fight Blue น่าจะไม่ค่อยมีคนรู้เหมือนกันนะว่าที่สุพรรณบุรีมีที่กางเต็นท์ดูดาวเฟี้ยวๆไว้เฮ้ยแล้วก็เกินคาดมากเลยครับมีอะไรให้เที่ยวมากกว่าที่เราคิดเยอะเลยและทริปนี้ชื่อว่าแบกเต็นท์เน้นดูดาวกับนิสสันนาวาร่าแล้วก็ต้องมากับนิสสันนาวาร่า Black Edition Pick Up Acheleon พลังแรงวันนี้เราขับมาเป็นแก๊งเลยครับทั้งรุ่น Double Cab 4ประตูและรุ่น King Cab 2ประตูชอบรุ่นไหนถอยรุ่นนั้นเลยจ้าและมาพร้อมกับกล้อง AVM มองรอบทิศทางและเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกมากมายบรรจุของได้เยอะห้องโดยสารกว้างขวางขับสนุกช่วงล่างดีไปเที่ยวกันขับไปไหนกันก่อนดีอ่ะเธอฉันจะพาเธอมากินของกินอร่อยๆก่อนละกันโคตรเลิฟที่นี่เลยคุณตรงนี้คือตลาดสะพานโค้งอยู่อำเภอสองพี่น้องจีกับเบลเป็นสองพี่น้องไงคะพี่คะทีนี้เขามีแต่ของอร่อยวานไฉมาแล้วจะกินให้หมดสะพานไม้โค้งๆนี่ก็เลยกลายเป็นกิมมิกเลยเนาะโอ้ต้องชื่นชมคนออกแบบนะคุณเขาทำเป็นซุ้มไม้ไผ่แบบนี้พอทุกอย่างมาอยู่กับตลาดน้ำเนี่ยมันก็น่ารักไปอีกแบบเนาะนี่แล้วเขามีบริการนั่งเรือชมดอกบัวด้วยนะไอเดลกับเดลเป็นสองพี่น้องอาจารย์ให้ของในคลองในก็มีมีแต่เธอดีอาจารย์น่าสนุกนะครับเดลกับเดลเป็นสองพี่น้องใครของใครเดี๋ยวนะครับพี่ร้องว่าเดลกับเดลแล้วชิปไปไหนล่ะครับก็ชัดอยู่แล้วไอชิปโอ้โหจะบอกว่าเป็นตลาดน้ำที่ของกินเยอะมากเลยคุณทั้งอาหารนะครับมีโต๊ะนั่งกินได้เลยนี่ก๋วยเตี๋ยวเรือมีหลายร้านเลยน่ากินทั้งนั้นผัดไทยเป็นไงทอดมันปลาหมึกย่างบาร์บีคิวโอ้ยไม่ไหวแล้วมาที่นี่อย่าลืมซื้อปลาสลิดกลับบ้านนะครับตัวใหญ่มากเลยขนมต่างๆก็เยอะนี่นี่เป็นครั้งแรกที่ได้กินขนมถ้วยที่นึ่งสดใหม่ๆเลยนะโอ้โหดูเนื้อมันสิอ้าวอร่อยมากขนมบ้าบินกินแล้วหายบ้าบอโอ้ยอันนี้ขอโปรดเลยหากินยากละข้าวเหนียวมูนหน้าต่างๆนี่โอ้โหข้าวเหนียวกะทินุ่มๆมาคู่กับฝอยทองอ้าวอันนี้เป็นลอดช่องน้ำสมุนไพรหวานกำลังดีเลยแต่ที่พีคที่สุดก็ต้องเป็นร้านนี้ร้านสมคิดหมูหันชื่อดังนั่นเองนี่คือหนังหมูหันนะที่พี่จะหันให้ดูกรอบกรอบกรอบอยากลองชิมมานานแล้วโอ้ยบางกรอบเหมือนกระจกเลยคุณโอ้ยแล้วมันที่มันแทรกเนี่ยนะอร่อยมากโอ้ยกินแล้วอยากจะกรี๊ดป่ะไปต่อแก๊งนิสสันนาวาร่า Black Edition ของเรานะครับขับมาต่อที่อีกไฮไลท์นึงของที่สุพรรณบุรีหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยควายชอบกินกล้วยใช่ไหมครับป้าใช่ผมก็ชอบกินเหมือนกันครับที่นี่น่ารักมากค่าเข้า60บาทไม่แพงเนาะแล้วก็ซื้อกล้วยให้อาหารควายได้ถุงละ20เองนะซื้อมาแล้วเหรอครับที่ดีเดี๋ยวยายจะเล่าให้ฟังยังไงครับยายสร้างขึ้นมาเพราะว่าควายไทยเนี่ยลดจำนวนลงอย่างมากเลยพ่อหนุ่มทำไมควายลดจำนวนลงล่ะครับก็คนจะไปฆ่ากินไงเราอยากินควายอยากกินควายจริงนะคุณรู้ป่าวว่าควายถูกฆ่ากินเยอะมากเลยนะเราควรอนุรักษ์นะครับเพราะควายเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยเรามาตั้งแต่โบราณเลยทั้งเรื่องทำนาแรงงานแล้วก็การคมนาคมแล้วที่นี่มีควายเผือกด้วยนอนอยู่ตรงนี้โอ้โหกรนสะเกวียนสั่นเลยนะครับเอากล้วยมาฝากเนี่ยกล้วยนี่เอาไปลิ้นกล้วยลิ้นรัวดีนะเราเนี่ยกล้วยยกกล้วยแกที่นี่ก็มีโชว์ฝ่ายด้วยนะฝ่ายยกขาขวาฝ่ายยกขาซ้ายรู้ไหมว่าคำว่าสะพานควายเนี่ยมาจากแบบนี้นั่นเองล่ะคุณแต่จุดที่ทุกคนจะต้องชอบแน่นอนก็คือจุดชมวิวกินแฟดูฝ่ายตรงนี้เขามีบ่อน้ำที่น้องฝ่ายเล่นน้ำอยู่เต็มไปหมดเลยและสำหรับคนเนี่ยก็มีแคร่มีเปลมีที่นั่งอยากนั่งตรงไหนก็ว่ากันไปคนก็ซื้อกาแฟมาดูดเพลินๆไปส่วนน้องฝ่ายเนี่ยก็แช่น้ำเพลินๆไปเช่นกันยืนกล้วยให้น้องได้นะไม่ต้องกลัวโดนกัดเพราะควายเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีแค่ฟันล่างอย่างเดียวกัดเราไม่ได้คุณสงสัยมานานละชีวิตเนี่ยเคยได้ยินวัวร้องแต่ว่าควายร้องยังไงอ่ะหนูไม่รู้ว่าหนูไม่ใช่ควายนี่ควายร้องยังไงเหรอแมวควายร้องยังไงเหรอกัดตานั่นมันไก่แล้วอ่ะอยากรู้ควายร้องยังไงร้องนายร้องยังไงแน่แล้วพับผ่าสิไม่ร้องพอดีเข้มแข็งนี่ไงเสียงควายควายร้องควายร้องว่า
และอย่างที่บอกว่าทริปนี้เราจะมากางเต็นท์นอนดูดาวกันไม่เชื่อใช่ไหมว่าที่สุพรรณบุรีมีที่กางเต็นท์ดูดาวแบบนี้นี่มันสวยเหลือเกินนะมันที่ไหนล่ะที่นี่คือลานกางเต็นท์ไร่แตงโมชาย10บรรยากาศริมน้ำเลยนะแล้วก็กางเต็นท์อยู่บนไร่แตงโมเลยคือว่าอยากสัมผัสอากาศดีให้นอนเต็นท์อยากตื่นเต้นนอนเต็นท์กับพี่จริงๆที่นี่มีเต็นท์ของทางไร่อยู่แล้วนะครับก็เป็นแบบนี้แต่รถของเราขนของได้เยอะไงฉันเอาเต็นท์มาโตแล้วกางเองได้นี่ถ้าเราเอาเต็นท์มาก็จะไปกางจุดที่ private กว่าได้ครับโอ้คุณวิวเนี่ยสวยมากเพราะว่าอยู่ติดกับทะเลสาบของอ่างเก็บน้ำลำตะเพินมีห้องน้ำมีร้านอาหารมีร้านกาแฟรสชาติดีเลยถ้าเกิดเรามาช่วงก่อนที่เขาเก็บเกี่ยวเนี่ยก็จะเห็นแตงโมเต็มไร่เลยคุณแต่ถ้าเกิดมาช่วงหลังที่เขาเก็บเกี่ยวแล้วก็จะได้กินแตงโมแบบนี้เลยจ้าอ๋อแตงโมลูกจะโตรสหวานเอ้ยอย่าดูถูกสุพรรณนะตอนนี้อากาศหนาวมากๆเลยแล้วเรามาในช่วงเดือนมืดพอดีด้วยท้องฟ้าในตอนกลางคืนก็จะระยิบระยับไปด้วยดาวแบบนี้แหละจ้าสวยตั้งแต่กลางคืนยันเช้าเลยนี่คือวิวพระอาทิตย์ขึ้นของจุดกางเต็นท์ในจังหวัดที่คุณคาดไม่ถึงสุพรรณบุรีจ้าช่วงนี้พาไปเที่ยวไทยเยอะหน่อยนะคุณเพราะมันใกล้หยุดยาวเผื่อไว้เป็นตัวเลือกจัดแพลนไปเที่ยวกันเนาะเหนื่อยมาทั้งปีแล้วพักผ่อนบ้างนะคุณและเรื่องขับรถเที่ยวทั่วไทยเนี่ยอาสาพาไปหลงยกให้นิสสันอัลฟาร่าเลยขับมาเป็น10ทริปแล้วคุณนั่งสบายทุกทริปบรรจุของได้เยอะใครอยากลองขับก็ไปทดลองขับได้ที่โชว์รูมนิสสันทั่วประเทศเลยนะจ๊ะและใครมีที่กางเต็นท์ฟิลๆอีกเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันบ้างนะแชร์แชร์แชร์ช่วยแชร์หน่อยนะช่วยแชร์หน่อยนะใส่แชร์แล้วกำลังแอบรักคอยอีกสักพักเขามีใจไลค์เพจหน่อยนะ Subscribe แท็กใครก็ได้แท็กคนที่มันมีความหมายและก่อนตายอยากชวนไปเที่ยวด้วยกันนะแชร์เด้อ